สวัสดีครับพบกันวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565วันนี้เป็นวันส่งท้ายสัปดาห์นะครับและถือว่าอยู่ในข่ายที่เป็นสุขหันษาเหมือนกันแม้ว่าไม่ได้หันษากันเต็มที่ก็ตามและระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันนี้นะครับก็ได้ทางจุดสูงสุดใหม่ของรอบแล้วขึ้นไปทะลุ 1,650 จุดนะครับสูงสุดที่ 1,650.71 จุดก่อนที่จะแผ่วลงมาจากบวกมากหรือบวกน้อยนะครับเพราะอะไรก็เดี๋ยวไปดูตัวเลขการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มก็จะทราบนะครับเพราะว่า3ขายใหญ่ขายหมดครับไม่มากก็ตามวันนี้รายย่อยกลับเป็นผู้เข้าไปซื้อขายดีอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะรีบร้อนเข้าไปซื้อจังหวะถูกหรือไม่เราไปดูตลาดกันครับวันนี้ดัชนีปิดที่ 1,644.78 จุดขยับขึ้นมา 1.26 จุดมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับ 68,733 ล้านส่วน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับ SCB อันดับ1 110.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง KBank นะครับ157ลงไป50สตางค์ CBG ครับอันดับ3 103บาทลงไป3บาท LT อันดับ4 72.25 บาทลงไป25สตางค์ธนาคารกรุงเทพ BBL นะครับอันดับ5 138ลงไป1บาทวันนี้เดลต้าครับ578บวก20บาทเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องเดลต้า BS ครับ216ลงไป3บาทอันดับ8กราฟ51.50 บาทบวก1.75 บาทอันดับ9บ้านปู14.60 บาทไม่เปลี่ยนแปลงและสผอครับ167.50 บาทลงไป50สตางค์ต้องบอกว่าหุ้นวันนี้เป็นตัวสำคัญนะครับที่ดึงดัชนีขึ้นมาก็คือเดลต้าครับโอ้เป็นหุ้นที่ขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นแรงลงแรงนะครับใครพวกฝันอ่อนหรือเป็นโรคหัวใจไปเล่นไม่ได้นะครับวูบว่าปื้อว่าจริงๆส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าวันนี้ก็เริ่มมาแล้วกราฟ EA พลังงานบริสุทธิ์มาแล้วก็ EA นี่ก็นำตัวลูกตามมาเลยนะครับเหมือนกับเดลต้าเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บก็กระชากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วิ่งตามไม่ว่าจะเป็น5หน้าไม่ว่าจะเป็น KCE ส่วน EA พอมาปุ๊บก็ตัวบริษัทหลักทรัพย์บิยอนตัว Next Point ก็วิ่งตามมาแรงๆด้วยนะครับเอามาดูการซื้อขายรายกลุ่มวันนี้ทำไมไปไม่ไกลก็เห็นชัดนะครับเพราะว่าขายกันทุกกลุ่มครับนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนเนี่ยขายไป758ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ขาย21ล้านฝรั่งครับซื้อมา15วันทำการประมาณ 50,000 ล้านวันนี้ขายไป666ล้านรายย่อยเข้าไปซื้อแม้ไม่เยอะก็ตามนะครับ 1,446 ล้านก็หวังว่าจะคิดถูกนะครับคือหุ้นแค่วิ่งช้าหน่อยแต่ยังวิ่งต่อถ้าเป็นอย่างนี้รายย่อยก็ถือว่าเข้าไปรับถูกแล้วแต่ยังไม่แน่นะครับก็ต้องดูกันต่อวันจันทร์ว่าคิดถูกคิดผิดรายย่อยเป็นพระเอกหรือเปล่าดูตลาดหุ้นต่างประเทศครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์เนี่ยล่าสุดก็ลบลงไปประมาณ70จุดตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็บวกลบในกรอบแคบๆส่วนตลาดหุ้นย่านเอเชียวันนี้ก็บวกกลางๆนะครับส่วนใหญ่มีจีนนะที่ลบไป6จุดครับเอามาดูกันสัปดาห์หน้าประเมินคร่าวๆนะครับถ้าดูขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีปัจจัยลบใหม่ๆเช่นเดียวกันก็ยังไม่มีข่าวดีเหมือนกันก็ต้องดูนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรมาขับเคลื่อนดัชนีต่อหรือไม่หรือฝรั่งหยุดพักแค่วันนี้แหม15วันซื้อมา 50,000 ล้านแล้วขอนั่งดูบ้างซื้อขายเล็กน้อยแล้วกลับมาลุยต่อซึ่งโบรกเกอร์บางแห่งนะครับบางเบอร์ก็หวังว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ย 50,000 กว่าล้านจะไหลเข้ามาต่อเนื่องในอีก4เดือนที่เหลือถ้าเป็นอย่างนั้นหุ้นเรามีโอกาสไปต่อแต่ก็ต้องย้ำ
ชาวแมลงเม่าทั้งหลายเขียวๆขายครับมาไกลพอสมควรแล้วครับยังไม่มีข่าวดีที่เป็นรูปธรรมดึงให้เด็ดดัชนีเดินหน้าต่อดังนั้นเขียวๆมีโอกาสทำกำไรทำกำไรครับวันนี้เวลาหมดครับปิดตลาดวันจันทร์เรากลับมาคุยกันใหม่สวัสดีครับ